สวัสดีทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามานิทรรศการผีญี่ปุ่นกันนี่มันคืองานโยไคพาเลทขบวนการพูดผีพิศวงในที่นี้บ้างจากประเทศญี่ปุ่นคือพามาเดินนิทรรศการบ้างเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับผีญี่ปุ่นมันเป็นนิทรรศการแบบว่าเรียกว่านิทรรศการสัญจรซึ่งความน่าสนใจของมันเนี่ยด้วยความที่เราอ่ะเล่นเกมอ่านการ์ตูนเกี่ยวกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับอะไรนี้มาเยอะใช่ป่ะงานเนี้ยไอ้หลายๆงานที่พวกการ์ตูนพวกเกมเนี่ยมันก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพวกแบบว่าโยไคพวกอะไรนี้แหละดังนั้นเนี่ยเพื่อเรามาหารากของมันรากของพวกวัฒนธรรมพวกนี้ทําให้เราแบบว่าเล่นเกมสนุกขึ้นดูการ์ตูนสนุกขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยวันนี้จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีทั้งหมดจากการอ่านนูเบมือปีศาจล่าสุดเนี่ยโดเรมอนด้วยโดเรมอนทั้งหมดมาอธิบายงานนี้เมื่อกี้เดินเข้าไปดูแล้วรอบหนึ่งก็คือก็เขาก็ไม่มีแบบไกด์ที่อธิบายอะไรมากแต่ว่าภาพบางภาพเราเห็นแล้วก็จะชินตาคุ้นตาเคยเห็นผ่านการ์ตูนผ่านเกมอะไรเงี้ยเราก็จะมาพูดถึงมันกันละกันนะอ่ะไปเดินก็ไปดูในงานกันดีกว่าก็ภายในงานเนี่ยเขาจะกล่าวถึงลายเส้นของโยไคที่เขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงยุคเมจินั่นเองถ้ายุคเมจินึกไม่ออกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเริ่มประมาณ1868คศคศนะถ้าเทียบกับไทยก็ตอนนั้นประมาณแบบ200ปีที่แล้ว200ปีที่แล้วอันนี้น่าจะอยู่แถวๆประมาณยุคสมัยรัชกาลที่2ที่31868ใช่มั้ยเพราะว่าของเราสมโภชกรุงตอนปี2525ก็แปลว่าก็จะไล่ๆอ่ะของไทยตอนสมัยช่วงแบบต้นๆรัชกาลต้นๆแล้วกันเราก็จะเห็นแบบพวกของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีภาพวาดพวกโยคายพูดผีเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นแล้วแบบแปลกตาละก็แปลว่าพวกการ์ตูนอนิเมะที่เราอ่านเนี่ยมันมีรากมาจากพวกนี้ตั้งแต่ปียุคสมัยเมจิแล้วนะแล้วเขาก็ถูกเอาภาพพวกนี้มาใช้ทำเป็นซับคัลเจอร์เป็นการ์ตูนเป็นเกมนะใช่อันนี้ก็เป็นม้วนคัมภีร์โยคายที่เขาแบบว่าเหมือนวาดรูปนะโยคัยเป็นแบบม้วนยาวๆสมัยก่อนญี่ปุ่นเขาใช้ความเป็นม้วนคัมภีร์ใช่ไหมเราก็จะเห็นภาพโยคัยในแบบต่างๆนะภาพก็จะเป็นลายเส้นเอกลักษณ์มากเลยนะของยุคนั้นในงานนิทรรศการเขาก็จะมีแบบลูกเล่นนะมี AR มีอะไรให้เล่นอันนี้คือเขาให้ทำอะไรอันนี้เป็น AR ใช่อ๋อมีวิดีโอให้ดูอ๋อให้ดูวิดีโอถ้าเกิดเรากดเนี่ยเดี๋ยวไปม้วนกระพีเลยเฮ้ยอะแล้วก็เลื่อนเหรอนี่ไงเฮ้ยเจ๋งถ้าใครอยากดูให้ม้วนกระพีเมื่อกี้นะใช่จากตัวสุดท้ายเลยเฮ้ยเห็นจะชัดเกิดกลับบ้านไปดูได้พิยะเกียวนะฮะขบวนราตรีร้อยอสูรนะครับถ้าใครได้เล่นเกมไหมเนี่ยมอนสเตอร์ฮันเตอร์ภาคหนึ่งอ่ะมันจะมีชื่อภาคขบวนการร้อยอสูรน่ะคือมันจะมีอสูรทั้งหมดแบบว่า100ตัวไม่ใช่วัฒนธรรมวะที่มันอยู่ในม้วนนี่แหละแล้วเขาก็วาดเป็นภาพนี้แหละกระบวนการ100อสูรก็เป็น AR นะครับเขาบอกว่าภาพนี้จริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเอมากิที่อายุเก่าแก่ที่สุดนะที่ยังหลงเหลือในอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าปกติเราก็จะถูกวาดแบบก๊อปใหม่อ่ะถูกก๊อปมาทำจำลองไว้ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้เล่มนี้จริงๆไอ้สกอร์เนี้ยไอ้คัมภีร์เนี้ยมันไม่ได้มีเขียนอธิบายนะว่าเขาสร้างเขาแบบวาดแล้วแบบไปเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรเขาเหมือนแบบวาดแล้วมารวมๆกันเฉยแต่ว่าเราจะสังเกตพวกโยคัยพวกเนี้ยของญี่ปุ่นอ่ะพวกพูดผีญี่ปุ่นอ่ะจะไม่เหมือนผีไทยนะผีไทยเราอาจจะเป็นพวกคนตายใช่ไหมแล้วกลายเป็นผีแต่ผีญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีพวกแบบสิ่งของอ่ะสิ่งของที่ของเก่าอ่ะแล้วไม่ถูกใช้หรือถูกทิ้งอะไรเงี้ยกลายเป็นผีผีล่มที่เรารู้จักกันดีผีล่มผีโคมไฟอะไรเงี้ยถ้าดูมืออสูรล่าปีศาจก็จะมีผีเต่าที่ถูกทิ้งอยู่ในท่อน้ำแล้วกลายมาเป็นปีศาจอะไรเงี้ยมีความกดแค้นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิญญาณเนาะเป็นพูดผีวิญญาณที่แบบมีความกดแค้นอันนี้จะเข้าสู่แบบบทที่สองแล้วเขาบอกว่าคือภาพวาดโยคายยุคใหม่ๆเนี่ยจะเริ่มมีการเติมสีสันเริ่มมีพัฒนาการเรื่องการทำสีทำอะไรเงี้ยอย่างภาพนี้เนี่ยชื่อภาพอะไรนะโยไก่แอปเปิลลิ่งอินเดอะดรีม
บอกเป็นภาพโยไกที่ปรากฏตัวอยู่ในความฝันของจักรพรรดิโกโทนะอันนี้คือคศ1865นะภาพนี้ถูกวาดขึ้นมาแต่ภาพที่เอามาเนี่ยน่าจะเป็นภาพถ่ายดูมันมีเฟรมซ้อนๆกันถูกสแกนอะว่าความซ้อนกันเนี่ยนี่ที่ถูกสแกนมาเป็นภาพที่แบบว่าอ่ะเก็บมาไม่ได้เอาของจริงมาโชว์นะจะเห็นว่าภาพเริ่มแบบมีสีสันมากขึ้นเนาะมีผีคอยาวไหมที่เรารู้จักกันดีใช่ภาพนี้ก็เฮฟวี่บัคเก็ตมันจริงๆมันเป็นเรื่องแบบเหมือนเป็นนิทานเรื่องเล่าอ่ะอันนี้ชื่อไปว่าตะกร้าหนักภาพชุด36พูดรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่ด้วยอันนี้เป็นอัปเกรด new version new version all new firmware แล้วอันนี้นี่ผีอะไรเนี่ยผีหน้าตาตลกนะเราเรียกว่าภาพมินาโมโตะโนโยริมิสึฟันซิจิกุโมะอ่านชื่อไทยเลยดีกว่าชื่อภาพ36พูดแบบใหม่เหมือนกันอ๋ออันนี้ยังอยู่ในซีรีส์36พูดแบบใหม่ใช่ก็อยู่ในตะกร้านี่เหมือนกันหรือ30 Goat or New or New โหชื่อโอ้โหครับอันนี้ก็เป็นภาพนะแบบภาพขยายอ่ะภาพพูดผีนะคือเราสังเกตว่าพวกผีโยไกเนี่ยนี่จะมีนี่ด้วยคุ้นๆนะนี่คือเป็นหนูที่นางฟ้าเสกขึ้นมาว่าซินเดอเรลล่ากลับบ้านก่อนเที่ยงคืนไม่น่าใช่แล้วเสกหนูกลายเป็นคนขับรถไม่น่าใช่ก็คือโยคัยของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบว่าที่แบบโยคัยแต่งงานน่ะมีเรื่องงานปาร์ตี้โยคัยอะไรเงี้ยดูเป็นผีดูล่าเริงนะมีงานปาร์ตี้ของตัวเองอะไรอย่างงี้โอ้ยนี่ก็เป็นภาพที่สแกนมาอยากให้เห็นลายเส้นรายละเอียดว่าลายเส้นมันแบบว่ามันมีความแบบสวยๆนี่เป็นภาพที่ถูกนำมาสร้างเป็นมังงะด้วยชื่อภาพเต็มว่า Attack on the Tsuchikomo ทุกคนรู้เลยว่าจะเข้ามุกว่า Attack on Titan มันคือภาพอะไร Tsuchikomo มันน่าจะเป็นชื่อของผีตัวนี้พูดตัวนี้ว่า Tsuchikomi ก็คือตัวนี้แหละหน้าตาคล้ายๆแมงมุมใช่ไหมเฮ้ยอย่างเงี้ยเคยเห็นในแฟรี่เทลมันจะแบบว่ามีตาเยอะๆมีตาเยอะๆแล้วก็ถือดาแล้วแต่ที่ก็ผู้เขียนจะจินตนาการต่อนะแต่เคยแต่หน้าตามคุ้นๆอ่ะเนี่ยเปิดมาแบบว่าการ์ตูนมังงะญี่ปุ่นก็ต่อยอดจากพวกภาพพวกผีพวกอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยภาพนี้แบบมีจินตนาการมากผีเงาดูผีเป็นเงาสมัยก่อนนี้มีไฟฉายแล้วนะไฟฉายแต่ถ้าภาพในการ์ตูนพวกแบบจิบิจะเป็นทำอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเทียนปักอยู่ข้างในตรงกลางหนึ่งด้านเรื่องพวกนี้ก็แบบเอ้ยเนี่ยคือแต่ละภาพเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าด้วยนะอย่างอันเนี้ยเป็นเรื่องเล่าประมาณว่าตำหนักล้างเท้า7เรื่องมหัศจรรย์แห่งฮอนโจตั้งแต่คศ1886ไหมแต่ว่าคือเราดูลายเส้นแล้วก็แบบเมื่อก่อนคงเป็นการ์ตูนนี้ไอ้นี่อันเนี้ยหมาไฟอ่ะไอ้นี่มันคือปาร์ตี้หมาจิ้งจอกในนูเบมันจะมีอันนึงอ่ะที่คู่ต่อสู้เป็นหมาจิ้งจอกแล้วแบบว่ามันจะมีช่วงที่อัปมงคลที่จิ้งจอกมารวมตัวกันอ่ะอย่างภาพนี้ชื่อว่าไฟสุดท้ายจิ้งจอกในวันสิ้นปีต้นเอโนกิบิเมืองโฮจิจะเห็นว่าเป็นแบบหมาจิ้งจอกมารวมกันเห็นไหมแล้วก็มีไฟภาพเท่ดีนะใช่อีกภาพนึงภาพนี้ทุกคนต้องคุ้นตากันดีภาพนี้นี่เป็นแบบผีตัวใหญ่ใช่ไหมภาพนี้เป็นโยคัยชื่อว่าพระราชวังเก่าที่โซมะคือเนี่ยครับผีตัวเนี้ยถ้าใครจำได้เล่นเกมยุค80 90เนี้ยมันคือภาพผีที่อยู่ในดาบสายลมเกมดาบสายลมเป็นบอสใช่ไหมแล้วก็ต้องสู้กับตัวนี้นะซึ่งเป็นผีโครงกระดูกใหญ่แล้วก็มันจะมีซีนบางซีนของมังงะ Attack on Titan น่ะที่เรฟเฟอเรนซ์มาจากภาพนี้ด้วยนะเข้ามายุคที่เราถนัดกันเขาบอกว่าโยคัยเนี่ยถูกจากความหวาดกลัวเนี่ยยุคนึงนี่คนกลัวกันเนี่ยเด็กกลัวกันเนี่ยเขาก็เอาความแฟนตาซีตรงเนี้ยมาทำเป็นเกมซึ่งเกมการเล่นยุคแรกเนี่ยก็พวกเกมการ์ดนี่แหละเกมการ์ดเกมกระดานเหมือนบันไดงูอะไรเงี้ยอันนี้เป็นภาพรวมผีโยคัยนะภาพอาจจะละเอียดนี่อันนี้ก็มีกิมมิคของงานนิทรรศการอันนี้ก็คือแบบบันไดงูแบบเด็กสมัยยุคแบบว่าเอโดะเล่นอ่ะก็คือแบบวาดภาพนะเป็นบันไดงูอันนี้เขาทำเป็นแบบว่าเป็น QR code ด้วยเอาภาพให้ดู
ก็ทำน่ารักดีนะว่าแบบเดินตามช่องนี้นะทอยลูกเต๋าจะได้แล้วพก็ิจจะารณาเจอผีอะไรนะต้องเข้ามาตรงกลางนะเอเออพอเข้ามาถึงตรงกลางก็ชนะแต่ถ้าทอยเกินก็จะเด้งออกมานี่ดูนี่ดูผีนี่ผีมอเข้าไม่ใช่ผีหมูกระทะเฮ้ ใช่ไหมดูดิเออวะเออคล้ายผีหมูกระทะเข้าสู่ยุคอันนี้แบบเกมญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นไพ่อ่ะเขาเรียกไพ่อะไรนะเออเขาก็จะทําเป็นไพ่อ่ะไพ่ผีอ่ะเหมือนการ์ดสะสมอ่ะเหมือนนี่ยอดสะสมการ์ดไรเดอร์อ่ะนี้เลยเมื่อก่อนนี้เลยไอ้พวกนี้มันก็จะมากับพวกแบบขนมพวกของเล่นของแถมอะไรเงี้ยเอออันนี้มันเขาตั้งชื่อว่าเป็นรวมสารพัดพูดฉบับใหม่นะเออเห็นไหมเขาก็แบบแต่ละยุคก็ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ถูกวาดใหม่ให้แบบมันมีลายเส้นแบบแปลกไปจากเดิมอะไรแต่อันนี้บอกสุดยอดกว่าอันนี้สุดยอดกว่าแล้วเออก็คือเนี่ยรวมสารพัดพูดฉบับใหม่สุดยอดสุดพูสุดยอดสุดพูดคือเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันเหมือนแบบพวกเกมไพ่สมัยก่อนเนี่ยเออสังเกตดูที่บอกว่าผีญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเหมือนพวกสิ่งของเครื่องใช้อ่ะมาเป็นหม้อข้าวหม้อเก่าเออผักผลไม้เออมีแบบว่าผีที่เป็นแบบว่าแบบเป็นเทวรูปเล็กๆอะไรเงี้ยนี่นี่นี่ครับนี่เดี๋ยวพาไปดูนี้เจออันนี้น่ารักแล้วไงผมเจอในโดเรมอนด้วยเออเออมาดูนี่ดูนี่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 เมื่อกี้คือไพ่ที่เราดูใช่ป่ะเออเออเนี่ยเป็นเนไีพ่ย่เจอตรงนี้เนี่ยผีคุ้นตากันหมดเลยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เรายจะเห็นบ่อยๆเนี่ยผีที่เป็นแบบว่ามีแบบหัวปูดหัวตาปูดข้างหนึ่งอ่ะปิดตานี่นี่ดูอันนี้ตัวนี้ใบนี้น่าจะแหลกว่าได้คัดด้วยเออมีปั๊มฟอยไหมไม่นี่อันนี้อันนี้ซองยาวๆอันนี้ที่เห็นนี้อันนี้เป็นพนลุเป็นเป็พนวดกอกไม้ดอกไม้ไฟน่าจะเป็นเหมือนไฟเย็นไฟเนาเะย็นอัเอนนี้ลอูกผีอะไรเงี้ยแล้วก็นี่อันนี้เริ่มเป็นแบบเป็นการ์ดวงกลมที่เอาไว้ดีดที่แถมกับกาอืก้าสมมัยก่อนเออเออเออตอนนี้แคมปัสเอามาทำใหม่ที่เป็นดีดใเชป็่นไรเดอร์เป็นไรเดอร์อย่างอันนี้เขาบอกว่ามอนสเตอร์เมนโกะลาวอันนี้คือเมนโกะเขาเรียกว่าเมนโกะแบบกลมตั้งแต่อันนี้คือสมัยโชวะเริ่มเข้าสู่ยุคตอนเราเด็กๆแล้วสมัยโชวะแล้วเนี่ยโชวะดูเป็นผีแบบยุคแบบ80-90นะหน้าตาจากเขียวๆงี้ปุดปุดเขียวๆตอนนี้นะครับเรามาสู่รูปปั้นโยไคกันบ้างนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับก็คุ้นๆนะเหมือนเอเลี่ยนเนาะเป็นอินจันอินจันอันเนี้ยถ้าผัดมาเนี่ยเหมือนเจไดเหมือนกันนะในสตาร์วอร์นะก็ไม่ใช่ตอนแรกผมมองอ่ะไอ้ตรงที่แลบลิ้นอ่ะเป็นกี่ตาเดียวเออตอนแรกผมมองไปเลยว่าเป็นอะไรเป็นหน้ากากของทูเปอร์มีท่อต่อลงมาตัวนี้เวลาจะพูดอ่ะกูเห็นไหมนี่ต่อมานี่ดูไม่ออกอ่ะอารมณ์แบบเหมือนสัตว์ประหลาดนะอยู่ในสตาร์วอร์เหมือนกันเป็นฮูก้าฮูก้าเป็นฮูก้าตัวที่แบบเป็นชนเผ่าแบบหน้าตาเหมือนหมานี่ตัวนี้ทุกคนดูดักกันบอลรู้จักดีท่านบิวท่านบิวเทพแห่งการทำลายล้างอ๋อยนะหูยาวเยอะเป็นแมวอียิปต์สฟิงค์ไงนะเหมือนนะเหมือนนะเออนี่ตัวนี้นี่เขาบอกคล้ายๆแบบคีทาโร่คล้ายๆผีน้อยคีทาโร่คล้ายๆคือดูทรงผมดูอะไรนะดูอะไรนะเออผมไว้ผมทรงกะลาครอบใช่แล้วเขามีเขาเป็นพูดผีเป็นเขาใช่ไหมเป็นเขาของพี่สายเนี่ยอ่ะของญี่ปุ่นอ่ะที่เป็นยักษ์อ่ะจะมีเขาตรงนี้มีเขามันกุมารทองกันนะดูใส่ผ้าเตี่ยวเออดูอันนี้ทาเลนต์ดีนะตัวเนี้ยดูหน้าตาอืมคล้ายๆสตาร์วอร์เหมือนกันนะเป็นเจไดตัวนึงที่ไว้ยาวนี่คือดาร์กมอร์อันนี้เหมือนว่าปีศาจวัวอย่างเงี้ยหรอคล้ายๆปีศาจวัวไปโหอันนี้ล้ำเลยอันนี้มันก็เหมือนเอเลี่ยนเออหัวเขายาวๆเราก็ไม่ชัวร์เมื่อกี้เราเห็นสเกล1:6แล้วอันนี้เป็นสเกล1:1สำหรับคนที่สะสมงานป๊อปอาร์ตป๊อปมาร์กเขาก็เอวเราแล้วนะเอออันนี้คือมีฐานอยู่นะมีฐานอันนี้ยอจะเตี้ยกว่าจะยืนเตี้ยกว่าเออสเกล1:1ดูหน้าตาเขาโอ้ยง่วงนอนจังเลยยืนมาทั้งวันแล้วตาดำเลยหน้าตาเหมือนหมาปักเหมือนกันนะพวกเม้เหมือนหมาปักนะเราก็ไปบูลลี่เขาคืนนี้เขามากุมารทองคืนนี้เขามาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีในส่วนของคัมภีร์ต่างๆนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับผมคัมภีร์นี่ผมชอบเพลงมือปืนมือปืนใช่เลยบ้าบอนี่ก็เป็นหลบ
เป็นขบวนอันนี้ภาพเมื่อกี้ที่เราถ่ายมาใช่ไหมที่แบบว่าถูกขยายออกมาเป็นบางส่วนอันนี้ชื่องานอะไรเนี่ยภาพม้วนขบวนราตรีร้อยอสูรราตรีร้อยอสูรเหมือนกันนี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้เป็นแบบ BDSM ไม่ใช่นั่งอยู่ในแค่ที่เป็นแบบม้าอย่างงี้ต้องบอกว่าพวกม้วนสกอร์พวกนี้มันแบบว่าเป็นของที่ทำจำลองขึ้นนะมันเกิดจากการที่เขาแบบว่าเอามาสแกนนะเห็นจะเห็นรอยต่ออยู่สแกนแล้วก็มาต่อๆกันหน่อยก็จะมีรอยคงรอยขาดแล้วก็ถูกทำใหม่ชิโนกับการชนะโยคายบนเกาะลึกลับแห่งอสูรชอบนี่มากการปราบโยคายของคนสมัยโบราณภาพอาจจะมองไม่เห็นนี่คือการใช้ตูดพ่นแสงออกมาใครดูชินจังมากใหม่อย่าตกใจเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่ชินจังทำอยู่นี่เห็นหมดโยคายทั้งหมดนะครับตายตายจากการโดนเอาตูดฉายแสงไปตูดฉายแสงไปมันควรจะมีคำอธิบายอะไรที่ดีกว่านี้นะแต่เขาเขียนสั้นเขาเขียนแค่ไว้ภาพสั้นใช่ไม่แค่ชื่อภาพเป็นชื่อภาพเขามาดูอะไรแบบนี้กันนะครับก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นม้วนบันทึกภาพของคุณอีโนที่ได้ไปพบผู้ผีตามที่ต่างๆอันนี้คือเขาเหมือนแบบเป็นนักวาดภาพที่แบบว่าเฮ้ยเห็นผีที่ไหนเนี่ยเขาก็บันทึกมาจริงๆแล้วเขาก็คือพี่แจ็คในยุคญี่ปุ่นเมจินั่นเองสวัสดีครับน้องๆตอนนี้นะครับพี่ครับมันโคกระโหลกแล้วครับไม่ใช่เนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยเขาเห็นผีคุณยายหรือเปล่าเอ้ยแต่แบบผีใหญ่หน้าเท่าบ้านเลยนะเออมีจินตนาการนะเขาเห็นแบบว่าอันนี้มีมือนี่สังเกตตรงนี้โผล่มาเป็นมือโผล่มาครับนะครับหันไปมองมาลักษณะคือแบบเพื่อนเมาอยู่กำลังเมาอยู่เออแล้วกินเหล้าเออแล้วเห็นเป็นมือห้อยลงมาเออแล้วน่ากลัวละจังหวะนี้ตกใจหันหนีก่อนไม่รู้ขโมยเข้าบ้านมาก็ไม่รู้ร่างเนี้ยนี่นี่นี่โดนกดเนี้ยหรอเอออันนี้เป็นผีหรือเขาสะท้อนสังคมนะไม่รู้นะบางอันเหมือนสะท้อนสังคมเลยเหมือนว่าวาดตอนสอนสังคมนี่นี่อันนี้เท่มากอันนี้เห็นในแบบว่าในปีศาจในนี่ใยบะไอตัวล่าสุดที่มันอยู่ในหายอ่ะที่มันมีมือแล้วก็โผล่มาเป็นนิ้วแบบแล้วแบบนิ้วแยกออกมาเป็นมือเนี่ยเออเนี่ยเหมือนใยบะเอออย่างเงี้ยอันนี้ดูย่ำยีมากอันนี้เป็นผีจริงหรือเปล่าคือไม่ได้กลัวคืออันนี้หน้าร้อนสังเกตได้ว่าเขามีพัดญี่ปุ่นเขาจะชอบมานั่งที่ชานเราอาจจะตีความหมายผิดอาจจะเล่าเป็นแบบว่าเขากำลังเดินลงมาที่ระเบียงในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เหยียบพอดีแล้วเผลอเหยียบเขาตกใจอุ้ยพัดหลุดมือได้ได้นะได้ได้อาจจะตกใจก็ได้อาจจะตกใจพัดหลุดมือตกใจนี่ไงแต่เนี้ยดาวยากว่าเจออะไรอันไหนคือผีก่อนอันนี้หรอสิ่งที่ลอยขึ้นนี่หรอนี่ลอยที่มันเป็นเหมือนกระถางทูบเหมือนใบคำละเหมือนรายการชิงร้อยชิงล้านใบคำอ่ะดูครับเรามีถ้วยนะครับนี่คนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ไม่แต่อันเนี้ยโอ้ยอันนี้นี่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 น่ากลัวชัดเจนอันเนี้ยดูดิมันเป็นเหมือนกำแพงแล้วมันมีหน้าคนแบบเป็นหนังหน้ามนุษย์หลายๆอันเคยเห็นในการ์ตูนสักเรื่องนึงใช่ไหมที่มีตาเยอะๆเราจะเห็นแบบอยู่ในการ์ตูนในมังงะอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นแบบอีกจุดนึงที่น่าสนใจนะครับผมอันนี้ก็เริ่มมีสีสันมากขึ้นเริ่มยุคสมัยที่ใช้สีมากขึ้นแล้วอันนี้ก็อันนี้ประมาณข้อสอบอะไรเนี่ยดูข้อสอบมีข้อสอบไหมไม่1868เอ้ยก็เมจิตอนต้นนี่นะใช่เหมือนกันเนี่ยแต่ในปีศาจในปีศาจเนี่ยเคยเห็นในการ์ตูนเนี่ยมาจากเรื่องอะไรบ้างเนี่ยพูดผมว่ามีอิทธิพลเข้าไปในหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูเนี่ยดูหมวกที่สวมอยู่เป็นหมวกรูปปลาเออปลารับหัวอยู่เหมือนที่ขายอยู่ในดองกี้เลยได้อิทธิพลมาแหละเออเนี่ยแต่ละหลายตัวมอนสเตอร์เนี่ยก็คือคล้ายเลยความคิดเอ๋นะคือสมัยก่อนเนี่ยมันต้องบอกว่าโยคายเหมือนกันจินตนาการของคนด้วยนะอืมเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นเทียนที่จุดไฟเผาตัวเองเพื่อให้ดอกไม้ทานตะวันหันมามองเขาเพลงเก่ามากเพลงนี้เพลงยุคสมัยเมจินี่ภาพนี้แบบว่าคลาสสิกนะก็คือแบบเราเคยเห็นในพวกแบบการ์ตูนผีอ่ะที่เป็นแบบผีเป็นงูอ่ะแล้วก็โผล่มาแต่หัวเป็นคนอะไรเงี้ยอันนี้ผีคมไฟผีคมไฟคือในงานเนี่ยจะมีหลายๆจุดนะที่แบบว่าสแกนเป็นพวก AR เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเอาเทคโนโลยีเล่าเรื่องมาใช้ให้ได้เล่นให้ได้แบบเปิดภาพดูกันอะไรอย่างเงี้ยตรงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นแบบพวกหนังปัจจุบันแล้วซึ่งเราจะถ่ายไม่ได้หัน
กล้องมันก็จะมีโซนหนึ่งที่โซนที่เขาแบบไม่ได้ให้ถ่ายรูปนะมันก็จะเป็นพวกแบบหนังสมัยแบบโบราณฟิล์มแบบยุค80-90อะไรเงี้ยมีลิขสิทธิ์ก็คือเราก็ถ่ายให้เห็นไม่ได้นะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับผีเป็นแบบอารมณ์แบบไลฟ์แอคชั่นอ่ะเป็นผีญี่ปุ่นเรื่องเกี่ยวกับพวกแบบร้อยอสูรพวกอะไรเงี้ยพวกแบบเกี่ยวกับผีสู้กันถ้าฟิลเนี่ยถ้าเห็นในหนังเนี่ยฟิลมันจะเหมือนแบบอยากวัดโพวัดแจ้งสู้กันที่เราดูตอนสมัยแบบโบราณอ่ะมีหนุมานมาผสมอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นภาพที่แบบมี3 รูปที่สวยมากพยายามหาใน Google ให้แล้วไม่มีมันคือเป็นภาพผีแบบคนวาดเรื่องไอ้ผีน้อยคีตาโร่อ่ะสวยสวยสวยมากเลยอ่ะมีอยู่3 รูปอยากถ่ายดูแต่ว่าถ่ายไม่ได้แล้วก็หาใน Google ไม่ได้ด้วยอาจจะต้องมาดูที่งานเท่านั้นก็แนะนำว่ามาดูที่งานเราเองก็คืองานอยู่ที่ปรัชญากรบางรักนั่งนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่ได้2ที่อ่ะก็คือถ้าเกิดนั่งลงสีลมอ่ะก็ต่อแท็กซี่มาแล้วเกิดนั่งลงหัวลำโพงก็ต่อแท็กซี่มาก็ได้ก็ใกล้คนละทางกันหรือจะเดินชิวๆมาก็ได้แต่ร้อนหน่อยถ้าทุกคนแบบว่างงทางนะก็นั่งแท็กซี่จากบ้านไปเลยใช่บ้านอยู่หัดใหญ่แห้งไม่ต้องรอแต่คิดว่าเราเก็บพอสมควรแล้วแต่อยากให้เพื่อนๆมาดูกันเองด้วยถ้ามีโอกาสมาดูนะงานมีถึงกรกฎาเราขึ้นไว้แห้งล่างเพราะเรายังไม่ได้อ่านมาน่าจะประมาณช่วงเดือนกรกฎาแหละโอเคก็มาถึงก็ลงทะเบียนนะเพราะว่าจบงานก็มีของที่ระลึกจากของนิทรรศการด้วยโอเคอ่ะวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนนะครับเที่ยวกันสนุกมาก